อดีตนักแสดงทายาทตระกูลดังอยู่บ้านเช่าดูแลแม่วัย85ปีวันที่8มีนาคม67ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีตระกูลดังอิสรางกูลณอยุธยาตกอับงานไม่มีมือตัวไม่มีงานทำแถมยังต้องเลี้ยงดูแม่วัย85ปีที่ป่วยติดเตียงและหลานชายอีก2คนเพียงลำพังภายในบ้านเช่าเก่าๆย่านคลองสีจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่21หมู่7ตำบลคลองสีอำเภอคลองหลวงในสถานที่ดังกล่าวแบ่งเป็นห้องเช่าจำนวนกว่า20ห้องพบนางสาวนวรัตน์อิสรางกุลณอยุธยาอายุ64ปีกำลังทำกับข้าวอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าดังกล่าวนางสาวนวรัตน์เล่าประวัติความเป็นมาตนมีเชื้อสายสกุลอิสรางกุลณอยุธยามาจากคุณยายทวดคือหม่อมหลวงจีบอิสรางกุลณอยุธยาซึ่งเป็นคุณย่าของพลโทอนงอิสรางกูลณอยุธยาซึ่งก็คือคุณพ่อของตนเองเดิมทีตนไม่เคยเดือดร้อนหนักขนาดนี้ซึ่งก็มีอยู่กินตามสถานะโดยที่ครอบครัวตนดูแลมาอย่างดีกล่าวต่อว่าก่อนหน้านั้นตนทำอาชีพเปิดร้านอาหารคาราโอเกะรวมถึงแสดงภาพยนตร์มาหลายเรื่องซึ่งก็เคยแสดงกับคุณสรพงษ์ชาตรีพระเอกดังมาโดยตลอดก่อนที่จะมาถึงจุดตกอับนั้นได้ทำร้านอาหารหลายอย่างเกือบ40ล้านประกอบกับเรารับเลี้ยงทั้งลูกและหลานของญาติพี่น้องมาหลายสิบปีสมัยที่ยังมีเงินอยู่แต่มาลำบากแสนสาหัสก็คือเลี้ยงลูกคือนายสุริยะที่เลี้ยงมาตั้งแต่วัยเด็กนั้นสร้างความเดือดร้อนกับตนคือเขาไม่ขอยืมเงินเพื่อจะไปประกอบธุรกิจจำนวน 500,000 บาทแต่ไม่พอตนจึงได้นำบ้านซึ่งเป็นที่อาศัยชิ้นสุดท้ายไปขายเพื่อให้เขาไปจนกระทั่งปัจจุบันนายสุริยะไม่มีการติดต่อกลับมารับผิดชอบแต่อย่างใดตอนนี้ลำบากมากไม่คิดว่าตนจะมีสภาพแบบนี้จึงฝากวอนนายสุริยะให้กลับมาดูแลบ้างหรือว่าให้ช่วยเหลือตนโดยการเปิดร้านให้ตนขายของสักร้านก็ได้